สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอาหารสมองยามเช้าทาง Voice TV วันนี้พบกันวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 นะครับอาจารย์ศิโรจน์ครามไพบูลย์ผมจอมเพชรประดับและอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์ก็มาทำหน้าที่เหมือนเช่นเคยนะครับข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับการชุมนุมของกปปส.นั้นเมื่อวานนี้ก็ไปจะเรียกว่ายึดหรือเปล่าฮะยึดหรือว่าควบคุมหรือว่าข่มขู่หรือว่าคุกคามสถานที่รัฐราชการหลายแห่งอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินก็เริ่มขยับไปมากขึ้นนะครับจากหน่วยงานราชการทั่วไปก็เริ่มเจาะเข้าไปที่หน่วยงานด้านการเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานทางการเงินซึ่งมีลักษณะกึ่งรัฐบาลและเอกชนนะครับไม่ใช่เป็นหน่วยงานรัฐปกตินอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าก็คือเขาก็ต้องเลี้ยงกระแสทุกวันนะฮะทีนี้เรื่องเนี่ยมันจะเข้ามาพอดีกับกระแสเรื่องจำนำข้าวใช่ฮะแล้วก็เลยทำให้ลักษณะมันดูเหมือนกับว่าเป็นที่น่าสนับสนุนมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ดูกลายเป็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าความขัดแย้งในวันนี้เป็นความขัดแย้งทางชนชั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าฉวยโอกาสในเรื่องของจำนำข้าวปุ๊บเนี่ยนะครับก็เล่นกับแล้วก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงเรื่องทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากนิรโทษกรรมมาตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นคอร์รัปชันลอยๆพอคอร์รัปชันลอยๆเสร็จทีนี้ก็มาโฟกัสที่เรื่องจำนำข้าวแล้วนะครับอันนี้เหมือนกับเริ่มก็ถ้ามีเรื่องอะไรก็ไปทางนั้นจำนำข้าวมันน่าจะไปที่ธคส.ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องไปทั้งคู่ฮะไปทั้งคู่เพราะว่าคิดว่าจะใช้เงินที่ไหนก็ไปที่นั่นครับมันก็ประจวบกับเมื่อวานนี้ทางเกษตรกรในภาคเหนือหลายจังหวัดนะฮะ 5-6 จังหวัดก็ออกมาประกาศปิดถนนทางไปอุตรดิตถ์ทางอุตรดิตถ์เชียงใหม่ที่จะขึ้นไปทางฝั่งโน้นพิษณุโลกแถวนั้นก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้จ่ายค่ารับจำนำข้าวมา 5-6 เดือนแล้วก็เลยออกมาประกาศขู่ปิดถนนวันนี้นะครับแล้วก็คงต้องดูว่าวันนี้กกต.กับทางกระทรวงการคลังท่านกิติรัตน์ นรนองค์ก็จะคุยกันว่าไอ้งบที่ขอกู้ไป 1.3 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจะได้รับการอนุมัติจากกกต.หรือเปล่าซึ่งบางทีชาวนาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ารัฐบาลที่เป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยจะตัดสินใจกู้เงินอะไรต่างๆหรือจะเอาเงินออกมาเนี่ยมันต้องถามกกต.ก่อนใช่ไหมอันนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็นี่คือสาเหตุของความล่าช้าซึ่งวันนี้ก็น่าจะชัดเจนแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากกต.จะอนุมัติหรือเปล่าเขาน่าจะไปม็อบกกต.นะครับไม่น่าจะไปม็อบถนนทั่วไปก็คือไปถามกกต.ว่าจะยังไงดีกว่าน่าจะง่ายสุดครับงั้นวันนี้ก็ข่าวที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็นะฮะเหมือนอย่างที่เราคุยไปเรื่องของการชุมนุมของกปปส.นะครับถ้าดูจากไล่เรียงกันแต่ละฉบับนะครับเริ่มจากมติชนนะครับมติชนก็เมื่อวานนี้ก็มีการคุยกันว่ามีความจำเป็นที่จะใช้พรก.ฉุกเฉินหรือไม่นะครับเพื่อที่จะควบคุมการชุมนุมของกปปส.แต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ยังถือว่ายังใช้พรบ.ความมั่นคงได้อยู่นะครับบิ๊กตู่ก็มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เรื่องของการที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทางทหารกับตำรวจนั้นก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ทำงานประสานกันได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของกกต.ขอตัวช่วยในเรื่องของการจัดหน่วยเลือกตั้งหรือการที่จะให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวในส่วนของมติชนขอเขาหรือยังขอเขาจริงๆขอกกต.หรือยังไอ้กกต.ขอคนอื่นหรือยังใช่ไหมใช่ผมสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้ยินแต่คุณสมชัยพูดว่าหาคนมาช่วยงานไม่ได้ซึ่งผมเข้าใจว่าในหลายหน่วยเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วความเห็นของคุณสมชัยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าติดตามว่าได้ทำงานจริงๆหรือยังหรือว่าเป็นการไม่ทำงานเองแล้วก็ไปบอกว่าหาคนมาทำงานในหน่วยเลือกตั้งต่างๆไม่ได้ครับผมคิดว่าไม่มีอะไรจะแสบซวงเท่ากับสำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐครับอยู่หน้า1ต่อหน้า2นะครับบทวิเคราะห์ของแม่ลูกจันทร์นะครับวันนี้ชื่อว่า One Man Showนะครับผมรู้มังกรรู้ว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ฝ่ายกิจการเลือกตั้งเป็นคนช่างพูดมาแต่ไหนแต่ไรจึงต้องเปิดโอกาสให้นายสมชัยพูดบ่อยๆพูดมากๆพูดเยอะๆเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจถูกเปิดเผยอย่างล่อนจ้อนจากปากเขาเองนะครับแม่ลูกจันทร์วิเคราะห์น่าสนใจนะครับบอกว่าผลจากความช่างพูดของนายสมชัยสรุปคำตอบเบื้องต้นได้4 ประเด็น นะครับสมชายมีปัญหาก็ไปคุยกับแม่ลูกจันทร์ฟ้องแม่ลูกจันทร์ไปนะครับเพราะว่าเห็นเริ่มขู่ฟ้องคนแล้วข้อหนึ่งนะครับการที่เคยแบะถ้าว่ากกต.จะลาออกยกทีมเป็นเพียงคำขู่เท่านั้นเองเพราะถ้าขืนลาออกก็ต้องตกงานยาวข้อ2เรื่องที่พยายามเที่ยวไล่เที่ยวคือจะขอนัดพบนายกรัฐมนตรีไม่ใช่มติของคณะกรรมการกกต.แต่เป็นความต้องการส่วนตัวของนายสมชายคนเดียวข้อ3เรื่องที่เคยอ้างว่าจะเอาปัญหาขัดแย้งกับรัฐบาลเรื่องวันเลือกตั้งไปร้องศาลรัฐธรรมนูญจนป่านนี้ยังเป็นการฉายหนังโฆษณานะครับเพราะถ้ายื่นไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องอาจหน้าแหกเป็นริ้วปลาแห้งยิ่งกว่าเดิมนะแม่ลูกจันทร์เขาแสบจริงนะฮะเข้าใจเปรียบเทียบข้อสุดท้ายครับเหตุที่ต้องการเลื่อนวันเลือกตั้งจากวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันที่4พฤษภาคมก็เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคประชาธิปัตย์วงเล็บซึ่งประกาศบอยคอตเลือกตั้งปิดวงเล็บนะครับกลับมาลงเลือกตั้งตามกติกานะครับสุดยอดฮะแม่ลูกจันจัดหนักฮะผมเอาเนชั่นมั้งฮะอันนี้ก็จัดหนักเหมือนกันนะฮะอ่านหนังสือพาดหัวในเนชั่นมีผมนึกว่าผมอยู่ในเมืองไทยสมัย Army Police Live Widen นะครับความขัดแย้งระหว่างทหารกับตำรวจทางกว้างขึ้นผมนึกว่าผมกำลังอ่านหนังสือพิมพ์สมัย2490ซึ่งมีจอมพลป.อยู่ฝั่งหนึ่งนะจอมพลสฤษดิ์อยู่ฝั่งหนึ่งพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อยู่ฝั่งหนึ่งแล้วจะอยู่ให้ทหารกับตำรวจลบกันฮะแล้วพออ่านในเนื้อข่าวนี้ก็กลายเป็นว่าข่าวเดียวกันในเนชั่นเนี่ยมันกับว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างผู้บัญชาการทหารบกกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผู้บัญชาการทหารบกโทรไปหาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าให้ติดตามข้อเท็จจริงแล้วรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทหารให้ถูกต้องให้มากกว่านี้หน่อยภาพที่เนชั่นพูดถึงเรื่องนี้กลายเป็นเหมือนกับว่าทหารสั่งตำรวจให้ทำคดีให้ถูกต้องให้โปร่งใสแล้วก็ให้เป็นธรรมกับทหารนะครับแล้วก็เป็นที่มาของพาดหัวแบบนี้ถ้าอ่านภายในจะเห็นว่าเป็นข่าวซึ่งคลุมเครือนะครับต่อกันระหว่างของเดอะเนชั่นกับไทยโพสต์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไปรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายได้ยังไงนะครับผบ.หน่วยซีลตบป่าตำรวจป้ายสีทหารเรือนะครับอันนี้น่าสนใจมากครับบอกว่าเร่งฮาร์ดคอร์เร่งระดมอาวุธและแฉแก๊งชุดดำก่อเหตุนะครับแต่ว่าเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากของเดอะเนชั่นเนี่ยก็คือเป็นความขัดแย้งอันนี้เป็นผบ.หน่วยซิลนะครับบอกครับตบป่าตำรวจป้ายสีทรจะตั้งทนายฟ้องนะครับแล้วก็พยายามบอกนะครับว่าระเบิด RGD เนี่ยมาจากเขมรนะครับระเบิดที่ลงเนี่ยตอนนี้เรากำลังเริ่มมีคำใหม่ถ้าเกิดยุคหนึ่งมี M79 วันนี้มีเกรเนดแล้วก็เป็นเกรเนดเฉพาะแบบนะครับไอตัวแบบเขมรครับตัวนี้เป็นเกรเนดที่เขาบอกว่ามันจะต้องมีความเป็นมืออาชีพจริงๆในการใช้เพราะว่าในการปล่อยเนี่ยมันอีกกี่วินาทีจากนั้นนะครับอันนี้ก็มีการพูดกันนะครับว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหน่วยซิลนะครับแต่ก็ไม่ได้ตอบนะครับว่าเอาแล้วทหารเรือ3คนที่เข้าไปอยู่ในม็อบตอนนั้นเนี่ยตกลงเป็นทหารเรือไหมจริงๆก็ยอมรับว่าเป็นแล้วตอนหลังก็ชี้แจงว่าเป็นการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามเรื่องยาเสพติดครับซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมต้องไปติดตามเรื่องยาเสพติดแล้วพกอาวุธเก็บเสียงไปในที่ชุมนุมของกปปส.นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันหรือว่าท่านคิดว่ากปปส.มียาเสพติดเยอะหรือยังไงผมไม่เข้าใจครับเห็นเจอแต่ใบกระท่อมไหมฮะครับทีนี้มาบางกอกโพสต์ครับบางกอกโพสต์ก็เป็นหนังสือพิมพ์อีกโลกหนึ่งนะฮะคือประเทศไทยถ้าอ่านเนชั่นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งบางกอกโพสต์ก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับบางกอกโพสต์นะครับรูปจริงๆรูปลงเหมือนเนชั่นคือพวกม็อบหมอ8โรงพยาบาลนะครับArmy Sounds Alert Over City Weapon Stockpiles นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าอ่านแล้วลงไปในลึกๆเนี่ยนะครับอาวุธเนี่ยนะครับที่พูดถึงว่าบอกให้ระวังตัวเนี่ยนะครับข้อมูลของคุณวาสนานานุ่มเนี่ยรวมไปถึงฝ่ายทหารเองก็ยังไม่เอารถถังกลับนะฮะอ้าวนะฮะก็มีเหตุผลหลายข้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ้างว่าเผื่อมีเรื่องอะไรจะได้เอาออกมาใช้นะครับในนี้ก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับบางชิ้นก็มีบางชิ้นก็ไม่กลับแต่ว่าเข้าใจว่ารถถังกลับแล้วแต่รถเกราะยังไม่กลับนะครับอันนี้เขาบอกว่าอันนี้น่ารักดีนะครับเขาบอกว่าไอ้ BTR 3E1 นะครับเขาเรียกว่า armor vehicle เนี่ยครับน่าจะเป็นรถเกราะนะครับเขาบอกว่าเอาเก็บไว้สำหรับหน่วยงานอื่นที่จะเอาไว้ศึกษาและใช้ในการฝึกนะครับอันนี้ใช้คำว่า hellback นะครับก็คนเรื่องเดียวกันดีประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพบทบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูมีประเด็นที่มีการวิเคราะห์เหมือนกันว่ากปปส.พยายามที่จะตั้งประเด็นให้ทั้งตำรวจกับกองทัพมีความขัดแย้งกันหรือเปล่าเพราะว่าในเวทีกปปส.จะเห็นว่าพยายามที่จะพูด โปรหรือว่าชื่นชมการทำหน้าที่ของทหารแต่ก็เป็นการตำหนิทางฝ่ายของตำรวจนะฮะแล้วก็พยายามที่จะแยก2 องค์กรนี้แล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งเป็นเป้าหมายของกปปส.หรือไม่ด้วยเหตุนี้เองทำให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็มีการพาดหัวไปในทำนองแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ถ้าดูเมื่อวานเนี่ยถ้าดูจากทางพบทบที่ออกมาพูดออกมายืนยันเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วนะแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็เห็นว่าจะคุยกันค่อนข้างจะดีอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับจากประเด็นของกปปส.เนี่ยทหารกับตำรวจตอนนี้จะทำงานกันได้แค่ไหนแต่นายกก็มีการประสานเรื่องนี้อยู่นะเมื่อวานนี้เห็นมีการคุยกันผมขออนุญาตตลกนิดนึงนะฮะเป็นมุกของผู้จัดกวนนะครับผู้จัดกวนน่ารักมากนะฮะวันนี้ผู้จัดการนะครับอันนี้ต้องโชว์เขาหน่อยนะครับผู้จัดการก็มาเล่นมุกตลกน่ารักดีฮะผู้จัดการนะครับโดยเฉพาะเซกชันผู้จัดกวนเนี่ยนะครับแหมเล่นแรงเนี่ยฮะเขาก็บอกว่าคุณสุรพงศ์นะครับเผยภาพนะครับเผยภาพชัดมากเลยว่าคนมีสีบึ้มมนุษย์สวรีฮะอ้าวแล้วเป็นทหารเรือเป็นทหารเรือนะฮะโอ้โหแล้วจะโดนผู้บัญชาการทหารเรือโกรธไหมครับอันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีนะฮะโอ้โหเจอผู้จัดการเล่นขนาดนี้นะครับแหมก็บางวันเขาก็เล่นอารมณ์ขันสนุกดีเหมือนกันนะฮะยังไงก็ต้องอ่านบ้างนะเพราะว่าผู้จัดการกับม็อบกับปปส.ไม่ใช่เนื้อเดียวกันนะฮะบางทีต้องดูข้างในเขาบ้างคมชั้นลึกก็ออกมาก็คล้ายๆกันนะครับบิ๊กตู่ลั่นจับให้ได้กรณีเรื่องของการไปบอมที่อนุสาวรีย์แล้วก็ทหารเรือก็เดือดนะครับซัดตำรวจมั่วภาพซิลตั้ง500,000 บาทหมายจับมือป่วนนะฮะก็พยายามที่จะเห็นว่ามันเป็นความขัดแย้งกันในส่วนของทางทหารเรือกับทางตำรวจหรือเปล่าคือทหารเรือเขาก็พูดง่ายๆแก้เกี้ยวนะฮะเพราะว่าเรื่องที่แล้วเนี่ยเขาคงจะต้องเจอต่อฮะแต่ว่าคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมหน่อยว่าทหารเรือยังไม่เกี่ยวข้องในกรณีอนุสาวรีย์ชัยแต่การจับทหารเรือ3 คนในม็อบนั่นเรื่องจริงที่มีอาวุธนะฮะก็คือให้แยกเรื่องออกก่อนแต่อย่ามาบอกว่าทหารเรือไม่เกี่ยวข้องเลยกับม็อบอันนี้ต้องสอบสวนนะครับแล้วคำให้สัมภาษณ์ของท่านก็ประหลาดเพราะท่านบอกว่าทหารกับอาวุธเป็นของคู่กันไปไหนมาไหนก็ต้องพกอาวุธติดตัวอยู่แล้วครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่จริงเหรอฮะทหารเขาไปไหนก็พกอาวุธติดตัวตลอดนะครับอ๋อไม่มีแล้วมีปืนเก็บเสียงติดตัวตลอดด้วยครับครับทาง Post Today น่าสนใจฮะปิดตายภาคใต้อันนี้ก็ดูจะเกินจริงไปหน่อยไหมฮะก็คือกรณีที่กปปส.ไปปิดสารกลางจังหวัดนะแต่ว่าจะถึงขั้นปิดตายหรือเปล่าแต่ล่างน่ารักกว่าม็อบป่วนนี่พุ่งฮะโอ้โหสอดคล้องกันดีเหลือเกินอโพคาลิปส์นาวแต่พูดถึงเรื่องพลเอกประยุทธ์เนี่ยคำให้สัมภาษณ์จริงๆก็น่าสนใจนะในมติชนก็มาลงพูดว่าบิ๊กตู่ห่วงบึ้มป่วนม็อบขออย่าซ้ำรอยเลือดปี53แล้วในตัวคำพูดจริงๆนะพูดตอนจบว่าคนที่เกี่ยวข้องกับปี53เนี่ยอย่ามาพูดอะไรตอนนี้เลยไม่รู้ว่าหมายถึงใครบ้างหมายถึงคุณสุเทพด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณสุเทพก็เกี่ยวข้องกับปี53นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดูในรายละเอียดของข่าวในแต่ละประเด็นที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับพักครู่เดียวครับเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนเราเห็นอนาคตนักธุรกิจในตัวคนไทยเห็นอนาคตศิลปินอนาคตนักวิทยาศาสตร์แต่ทำอย่างไรโลกจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยช่องทางการสื่อสารที่มีเสถียรภาพคือคำตอบวันนี้เราจึงยังพัฒนาโครงข่าย Cat อินเทอร์เน็ตเครือข่าย 3G ความเร็วสูง My By Cat และโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Cat 009 Cat ผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทยรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวเหมือนที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกา 30 นาทีทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th ทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาสร้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมียืนด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้ง2ด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กฎหมู่มากดดันตั้งท่านเปาขึ้นมาแล้วเปาจูเนียเปาจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำยังไงมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 22:00 นทาง Voice TVรอยไทยใครทำก็อร่อยคมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปร East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับเรื่องของการชุมนุมกลุ่มกปปส.เมื่อวานนี้ก็ได้มีการเคลื่อนขบวนไปในสถานที่หลายแห่งนะครับและก็หนึ่งในจุดนั้นก็คือไปที่ DSI นะครับเมื่อวานนี้คุณพุทธิพงศ์ปุณการและคุณสกลทีพัทยกุลและก็แกนนำของกปปส.หลายคนนะฮะก็มีการบุกไปที่ DSI แล้วก็เข้าไปที่ทำงานนะครับแล้วก็ไปเจอที่เหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือไปเจอกับพันตำรวจเอกนิรันดร์อดุลยาศักดิ์นะครับผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 1 DSI นะครับแล้วก็มีการไปขอร้องให้ท่านอดุลเนี่ยนะครับออกจากตึกนะครับแล้วก็หยุดทำงานแต่ว่าทางแกนนำกปปส.ก็พยายามที่จะบอกว่าไม่ไปนะครับหมายถึงว่าทางท่านอดุลก็บอกว่าขอร้องเลยอย่าใช้ความรุนแรงแล้วก็จะขอทำงานจะไม่ออกไปอย่างที่ทางแกนนำกปส.ว่าซึ่งก็เป็นภาพที่จะเรียกว่ารุนแรงมากนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในลิฟต์นะครับนะฮะเป็นความรุนแรงตรงไหนฮะก็คือมันเป็นการข่มขู่นี่คือความฝันสูงสุดของกปปส.นี่คือการข่มขู่เจ้าหน้าที่ข่มขู่พนักงานระดับสูงแต่นี่คือความฝันของเขาไงฮะความฝันของเขาคืออาวุธไม่มีมือเปล่านะครับแล้วก็สามารถปิดระบบกรุงเทพได้ปิดระบบรัฐบาลได้นี่คือความฝันของเขาฮะเมื่อกี้สักครู่นะฮะเห็นไหมฮะไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่ใช้คนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่ไหนก็ปิดได้แล้วฝ่ายคนที่ถูกข่มขู่ก็ต้องหลบไปอยู่ในมุมของลิฟต์เลยนะแล้วก็มีการยกมือไหว้ด้วยยกมือไหว้บอกขอเถอะอย่ามาใช้ความรุนแรงกับผมเลยผมจะมาทำงานนะครับผมอยากเห็นภาพคุณประยุทธ์โดนอย่างนี้สักวันเนี่ยเนี่ยดูสิคือนี่มันเป็นลักษณะจะเรียกว่าอันธพาลนี้ก็น่าจะได้นะฮะคนดีฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นคำใหม่นะฮะคำว่าคนดีจะเป็นความหมายที่ใช้ได้ในทุกแบบแสดงว่าอันนี้มันจะใช้คำว่าข่มขู่ก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องไม่เราต้องเรียกว่าคนดีฮะนี่คืออารยะขัดขืนแบบหนึ่งใช่ไหมคือทำให้คำว่าคนดีมันเสื่อมเนี่ยฮะเราจะใช้วิธีเดียวฮะเราไม่ต้องเรียกเขาอย่าไปใช้คำไม่ดีกับเขาไงฮะก็เหมือนเขาใช้สันติวิธีทุกครั้งเราก็จะใช้ว่าเอาวันนี้คนดีไปไหนนะครับคนดีเหมือนเวลาเรียกผู้หญิงที่เรารักคนดีนะฮะคือถ้าเกิดว่าให้ข้าราชการระดับสูงต้องมายกมือไหว้กลุ่มบุคคลที่พยายามที่จะไปข่มขู่คุกคามแบบนี้นี่มันก็จะเรียกว่าแย่เหมือนกันนะสภาพแบบนี้แต่คนดีคนนี้เขาไปมาหมดแล้วนี่ฮะสกลทีนี่ก็ไปไทย PBS มาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไทย PBS เขาบอกว่าถ้าคุณยึดเขาจอดำแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่า DSI เขาทำอย่างไรไม่ได้ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะฮะในบรรยากาศของการชุมนุมแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเหมือนกันนะครับที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีคุณสลายุทธเสนีวงศ์ณอยุธยานะครับซึ่งก็เป็นข้าราชการนะฮะกำลังเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเนี่ยนะครับแต่ก็ถูกทางแกนนำกปปส.ที่สุราษฎร์ธานีนั้นมีการจับตัวขึ้นรถกระบะนะครับแล้วก็เดินทางไปยังจวนผู้ว่าและเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไป ไปเอาขึ้นไปบนรถแล้วก็แห่ประจานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยคุณสราวุธก็ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสรรพากรเนี่ยนะครับที่สุราษฎร์ธานีก็มีอาการเครียดและก็ตกใจมากนะครับแล้วก็อย่างพยายามที่จะคืออยู่กับรองผู้ว่านะฮะแล้วก็จับมือรองผู้ว่าไว้แน่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นการคือตนมาที่ทำงานเนี่ยก็เพื่อที่จะเข้ามาที่ทำงานแล้วก็พอดีคอแห้งแล้วก็มีการถล่มน้ำลายออกมาแล้วก็การถล่มน้ำลายออกมาของคุณสราวุธนี่เองที่อาจจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุของกปปส.บอกว่าเป็นการไปดูถูกขอเข้าหรือเปล่าก็เลยมีการจับตัวขึ้นรถแล้วก็แห่รอบเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหมันก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะมันผมตั้งคำถามแบบนึงได้ไหมครับคือที่ผ่านมาคุณสมชัยศรีสุทธิยากรหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกปปส.นี่พยายามจะบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งก็อยู่ในภาพนี้คือคนที่ใส่เสื้อเหลืองนี่ใช่ไหมอ๋อในสุราษฎร์เนี่ยต่อให้คุณใส่เสื้อเหลืองเนี่ยคุณก็ถูกกปปส.เล่นงานได้เหมือนกันแล้วครับใช่ซึ่งดูสิมันคือนี่คือการข่มขู่ชนิดที่เรียกว่าร้ายแรงมากครับเมื่อกี้พี่ว่าไงนะไม่ผมกำลังสงสัยว่าตกลงความการเลือกตั้งมันนำไปสู่ความรุนแรงหรือว่าการล้มการเลือกตั้งเนี่ยมันนำไปสู่ความรุนแรงกันแน่ไงเพราะภาพแบบนี้ที่เราเห็นมันคือคนที่อยากทำให้เกิดความรุนแรงคือคนซึ่งล้มการเลือกตั้งตลอดใช่ไหมครับการเลือกตั้งมันนำไปสู่ความรุนแรงตรงไหนตอนนี้ความรุนแรงมันเกิดจากคนที่ต้องการล้มการเลือกตั้งมันเกิดแล้วด้วยใช่มันเกิดตลอดเวลานี่ไงนี่ก็คือความรุนแรงไงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ใช่ไหมครับมันอารยะขัดขืนตรงไหนครับถามใครฮะถามกสมถามศาลรัฐธรรมนูญฮะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ยืนยันว่าการชุมนุมยังเป็นการชุมนุมอย่างสันติและสงบเป็นการชุมนุมอย่างสันติและสงบครับนะครับตราบใดที่ยังไม่ได้ไปจับตัวศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็จะเป็นการชุมนุมโดยสันติและสงบรอให้ถนนลูกรังหมดประเทศก่อนค่อยมีการเลือกตั้งแต่น่าสนใจว่าที่สุราษฎร์นี่ถึงขั้นว่าคุณใส่เสื้อเหลืองคุณก็ถูกแห่ประจานได้แล้วครับก็ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีสีแบบสีเสื้อก็เป็นประเด็นเหมือนกันครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการชุมนุมของแพทย์อย่างที่อาจารย์พิษต้องการที่จะนั่นกันนะครับเมื่อวานนี้8คณบดีของโรงพยาบาลแพทย์นะครับก็มีการออกแถลงการนะฮะ5ข้อเรียกร้องที่จะให้รัฐบาลนั้นยุติบทบาทก็คือการลาออกแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลเฉพาะการนะครับ5คณบดีนี้ก็จาก5มหาวิทยาลัยนะฮะมีจุฬามีมหิดลนะครับสถาบันนครินทร์ธรรมศาสตร์นเรศวรบูรพาและก็มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะ5แถลงการ5ข้อของแถลงการก็คือควรจะให้มีการปฏิรูปการเมืองโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจและการตรวจสอบอำนาจควรจะยุติความขัดแย้งนะครับก็โดยการที่จะให้รัฐบาลปัจจุบันเสียสละยุติบทบาทเพื่อให้มีรัฐบาลเฉพาะการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเพื่อเข้ามาแก้ไขสถานการณ์และจัดการเลือกตั้งข้อที่3ก็คือการเลือกตั้งแม้จะเป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นั้นจะนำมาซึ่งความขัดแย้งความแตกแยกรุนแรงและความสูญเสียนะครับดังนั้นควรที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่นะฮะมีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่นะฮะซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบในกติกาและข้อที่4ให้ทุกฝ่ายยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและข้อที่5ให้รัฐบาลร่วมเจรจาโดยเร็วเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ครับแล้วก็ให้ทุกฝ่ายนะคุยกันเพื่อหาข้อยุติครับนี่คือ5ข้ออาจารย์พิษมองยังไงกับคณะแพทย์ในแถลงการณ์5ข้ออาจารย์ผมไม่อยากพูดมากครับผมมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมต้องไปรักษาพยาบาลกับบุคคลเหล่านี้อาจารย์มองผลประโยชน์ตัวเองผมผลประโยชน์ตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดนะครับคือผมก็ดูแต่ว่าเมื่อไหร่ผมจะหายฮะผมยังไม่เห็นเลยปัญหาแก้ปัญหาสุขภาพผมยังไม่เคยได้เลยผมเป็นลูกค้าเข้ามาเป็น10ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาพยายามจะแก้ปัญหาบ้านเมืองตลอดเวลานะครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงครับแต่ว่าผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิธีที่ออกมาพูดกันในหลายๆฝ่ายนะครับคือทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยคุณก็รู้ว่าคุณทำไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแล้วคุณออกมาพูดทำไมให้มันเหม็นขี้ฟันนะครับเรื่องใหญ่ก็คือในขณะที่สังคมนี้เนี่ยคุณแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วคุณจะไปทำอะไรกับของเหล่านี้ดังนั้นทุกวันเนี้ยในเมื่อคุณรู้ว่าคุณแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะว่าคุณไม่อยากให้คนกลุ่มหนึ่งแก้ตัวคุณแก้เองก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็น2มาตรฐานเพราะว่าคุณจะโยนเอาอำนาจทั้งหมดไปให้ศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นคุณก็จะปรากฏคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมารองรับคนเหล่านี้ก็คือคนที่พยายามจะหาช่องทางในรัฐธรรมนูญที่จะทำซึ่งมันขัดกับเจตจำนงว่ารัฐธรรมนูญมันมีไว้เป็นหลักให้คนทั่วไปชาวบ้านชาวนาหรือคนทุกคนเนี่ยเขารู้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งซึ่งเข้าใจได้ง่ายและรองรับกับธรรมชาติ ของความยุติธรรมแต่นั้นเมื่อคุณทำตัวนี้ไม่ได้เพราะคุณก็รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเขาไปแก้รัฐธรรมนูญตามระบบคุณก็ไม่ให้เขาแก้คุณก็จะต้องออกแถลงการอะไรที่มันเป็นคำสวยหรูแบบนี้ซึ่งคุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะปฏิรูปการเมืองไม่ว่าคุณจะเลื่อนการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับรัฐธรรมนูญเขาล็อกเอาไว้หมดแล้วทีนี้พอรัฐธรรมนูญไม่เข้าทางคุณเนี่ยคุณก็ออกมาทำอย่างนี้ครับอย่างหมอนี่ผมคิดว่ามีประเด็นหนึ่งน่าสนใจประเด็นหมอน่าสนใจมากโพสต์ของคุณใบตองแห้งเมื่อคืนเนี่ยเปิดประเด็นหนึ่งว่าเราน่าจะไปติดตามว่าบรรดาหมอทั้งหลายรวมทั้งพยาบาลทั้งหลายซึ่งเข้ามาชุมนุมในพื้นที่เนี่ยแล้วนำทรัพย์สินของราชการเนี่ยมาร่วมในการชุมนุมด้วยโดยอ้างว่าเพื่อมาดูแลผู้ชุมนุมเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยในการเดินทางจากสงขลาเดินทางจากจังหวัดต่างๆทางภาคใต้มาเนี่ยนะครับลาราชการมาหรือมาในนามราชการแล้วใช้เวลาราชการเนี่ยมาร่วมชุมนุมซึ่งมันจะมีปัญหา2ข้อข้อหนึ่งคือคุณใช้เวลาราชการมาชุมนุมแต่ข้อที่2ซึ่งคุณใบตองแห้งพูดแล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากคือว่าเมื่อเดินทางในเวลาราชการมาชุมนุมเนี่ยคนเหล่านี้ได้เบี้ยสำหรับปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่ด้วยเพราะคุณมาชุมนุมเนี่ยคุณได้2อย่างฮะไม่ต้องไปทำงานบริการประชาชนในพื้นที่นอกจากนั้นเนี่ยคุณได้เบี้ยพิเศษสำหรับการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่ของคุณอันนี้เป็นโมเดลการประท้วงที่ผมคิดว่าสุดยอดจริงๆแต่ผมชอบวิธีคิดของหมอนะครับถ้าเกิดใครเป็นคนป่วยอย่างผมเนี่ยนะครับเมื่อคุณเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยนะครับคุณจะรู้ว่าความผิดอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่หมอเพราะคนป่วยเพราะคนดูแลตัวเองไม่ดีคนป่วยเพราะเป็นเรื่องของคุณก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอก็อันนี้ก็คือตรรกะเดียวกับสังคมไงฮะแต่ว่าหมอเนี่ยเขาลอยตัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาฮะจนกระทั่งหมอถูกฟ้องมากขึ้นเรื่อยๆฮะจนกระทั่งคุณไปหา second opinion เป็นเนี่ยจนกระทั่งคุณรู้ว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้รับผิดชอบชีวิตคุณได้ขนาดนั้นไงฮะจนกระทั่งคุณรู้ว่าชีวิตหนึ่งคุณไปหาหมอ5นาทีเนี่ยแต่คุณอยู่กับตัวเองเท่าไหร่แล้วถ้าคุณไม่รู้จักไปหาหมอคนที่2เนี่ยคุณกำลังเอาชีวิตคุณไปหาหมอคนเดียวตลอดนะครับแล้วเขาผูกขาดความจริงกับคนคนเดียวทั้งที่คุณไปหาหมอ10คนเนี่ยอาจจะพูดไม่เหมือนกันเลยก็ได้ครับแต่ที่น่าเป็นในทัศนะผมคิดว่าเรื่องของหมอเนี่ยถ้าเกิดดูจากปรากฏการณ์การชุมนุมทางการเมืองตอนนี้เนี่ยคือเอาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกระทรวงเนี่ยมาทำลายหลักการของการปกครองอันนี้ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมบุคลากรทางการแพทย์จึงเอาเรื่องของประโยชน์ขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุขมาทำลายหลักการวิธีการประชาธิปไตยหรือทำลายหลักการประชาธิปไตยอันนี้คือผมว่าเขาแยกกันไม่ออกนะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันว่าสำนึกของความเป็นประชาธิปไตยในจิตสำนึกของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะเขามีแค่ไหนอย่างไรแล้วแม้กระทั่งหมอซึ่งออกมาชุมนุมหรือมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นหมอที่มาจากภาคใต้ด้วยคือเราก็ไม่ค่อยเห็นหมอจากทางภาคเหนือหรือภาคอีสานมาร่วมเคลื่อนไหวหรือมาร่วมปฏิบัติการอะไรในพื้นที่มากเท่ากับหมอจากทางตอนใต้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาการเมืองแบบภาคนิยมแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันก็คือการบอยคอตการเลือกตั้งก็ดีนะครับพรรคการเมืองแบบประชาธิปัตย์ก็ดีเนี่ยแล้วก็เครือข่ายของหมอซึ่งมาร่วมเคลื่อนไหวเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งเพื่อล้มการเลือกตั้งออกไปเนี่ยมันมีเรื่องของภาคนิยมแฝงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคุณกระทำการในนามของส่วนรวมนะคุณไม่บอกว่าคุณเป็นหมอซึ่งคุณในทางการเมืองคุณอาจจะชอบประชาธิปัตย์มากหน่อยในทางการเมืองคุณอาจจะอินกับการเคลื่อนไหวแบบคนใต้มากหน่อยแต่ว่าคุณเคลื่อนไหวในนามของหมอทั้งหมดนี่ผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันครับเราหมออ้ำมาจัดเลยเอาละครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วช่วงหน้ามาดูกันต่อความคืบหน้าของการจับกลุ่มนะครับมีการออกหมายจับผู้ที่เป็นมือวางระเบิดที่การชุมนุมของกปปส.นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกกลัวที่สุดกลัวว่าวันแบบนี้มันจะมาถึงวันที่หมดพลังงานแต่ความหวังเรายังมีเราอยากให้คุณเป็นอีกหนึ่งพลังเพื่อโลกใบนี้พบกับเรื่องจริงของเกษตรกรผู้ให้ชีวิตอยากเรียกแผ่นดินว่าพ่อที่หลุดพ้นจากภาระหนี้สินสู่เศรษฐีเดินดินด้วยแนวทางเกษตรดินดีขอเรียกสายน้ำว่าแม่ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงนี้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิต ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 14:30 ทาง Voice TVแนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนหนึ่งได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบเผด็จการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีครับพบกับเบียร์มณฑการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดันใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อนติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าLand and House ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับคุยกันถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองการชุมนุมของกปปส.เมื่อวานนี้ทาง Human Rights Watch นะครับนำโดยคุณสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยก็ได้มีการเข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นที่ชุมนุมของกปปส.นะครับเพื่อที่จะหารือกับทั้งคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับรวมทั้งแกนนำคนอื่นๆในเรื่องของการที่จะให้สร้างหลักประกันการไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นทาง Human Rights Watch เองบอกว่ามีการชุมนุมที่นำไปสู่การสร้างความรุนแรงกับผู้ชุมนุมหลายครั้งนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นรวมทั้งได้ไปคุยว่าจะทำอย่างไรที่จะยุติความรุนแรงนี้ได้นะครับซึ่งทาง Human Rights Watch นี่เองก็บอกว่าการชุมนุมเป็นการแสดงสิทธิที่สามารถทำได้แต่ต้องปฏิเสธความรุนแรงโดยสิ้นเชิงและขอเสนอให้รัฐบาลนั้นดูแลความปลอดภัยกับผู้ชุมนุมด้วยความเสมอภาคไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัตินะครับซึ่งตอนนี้ทางองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆก็เป็นกังวลเนื่องจากความขัดแย้งไม่ได้มีเพียงรัฐบาลและกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้นแต่มาจากหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากผู้ชุมนุมด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจเมื่อวานนี้กรณีที่ท่านผบ.ทบ.กับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีการคุยกันนะครับเมื่อวานนี้ทางท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีการแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะครับในขณะนี้ซึ่งก็มองว่าไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยและก็ถือว่าทางทหารเองหรือแม้แต่ตำรวจเองก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับที่จะให้เกิดความปลอดภัยทั้งประชาชนที่ชุมนุมรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในช่วงนี้นะครับแล้วก็ห่วงในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะที่มีการกล่าวหากันไปมาโดยเฉพาะการที่ใช้โซเชียลมีเดียกล่าวหาการทำหน้าที่ของทหารนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านผบ.ทบ.เองก็ไม่สบายใจเพราะมันนำมาซึ่งความรุนแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นท่านเปรียบเทียบเหมือนกันนะว่าระหว่างบทเรียนที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี 2553 ก็มีการใช้ความรุนแรงกันด้วยเหมือนกันซึ่งก็บอกว่าแต่จะไปเปรียบเทียบกันคงไม่ได้เพราะว่าด้วยบริบทด้วยเหตุผลแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันต่างกันนะครับแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี 53 เมื่อเทียบกับปัจจุบันนะฮะที่เป็นอยู่ในเวลานี้นั้นจะเรียกว่าความรุนแรงนั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงถึงขั้นการสลายชุมนุมที่ว่าแล้วก็ยืนยันคู่กับทางรัฐบาลว่าไม่มีการสลายการชุมนุมมาเอารับรองพลางหน่อยดีกว่าของคุณวาสนานานุ่มนะครับนักข่าวบางกอกโพสต์นะครับลงหน้าหนึ่งของบางกอกโพสต์นะครับ ผมไม่เข้าใจทำไมภาษาไทยไม่อ้างหรือว่าคุณวาสนาไปเอาข่าวที่ซีกว่าปกตินะครับคุณวาสนาอ้างถึงคำพูดของคุณประยุทธ์เลยนะครับบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นแตกต่างจากสถานการณ์ในปี53นะครับทีนี้ต่างกันอย่างไรนะครับในบางกอกโพสต์ลงนะครับโดยการเขียนของคุณวาสนานะครับไม่ได้เป็นการโค้ดคำพูดแต่เป็นการเขียนยังอยู่ในช่วงประโยคของคุณประยุทธ์บอกว่าทหารในปี53นั้นถูกสั่งให้ออกมาจัดการกับการชุมนุมซึ่งเป็นการชุมนุมในการที่สนับสนุนคุณทักษิณโดยกลุ่มเสื้อแดงว่ายง่าย UDD นปช.ซึ่งเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคือคุณอภิสิทธิ์นั้นลงจากตำแหน่งนะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยผู้ที่ออกมานะครับใช้คำว่า attackers นะครับก็คือคนที่ออกมาต่อสู้เนี่ยนะครับยิงไปที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้เป็นคำพูดที่คุณวาสนาอ้างว่ามาจากคุณประยุทธ์และอย่างจากนั้นก็ต่อด้วยคำพูดของคุณประยุทธ์ที่ใส่โค้ดนะครับว่าสังคมจะต้องสามารถแยกแยะความแตกต่างของสองเหตุการณ์ได้อย่ากล่าวหาคุณประยุทธ์ว่าไม่ทำงานนะครับเพราะว่าทหารทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเสียสละถ้าเวลานั้นมาถึงนะครับแต่ว่าประโยคนี้ไม่มีในภาษาไทยไม่มีโค้ดจริงแต่ว่าเป็นอะไรที่คุณวาสนาเขียนขึ้นมามีอีกตอนหนึ่งที่ทางพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์อันนี้โค้ดมาในส่วนของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยนะครับก็บอกว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปี53อย่าออกมาพูดเลยคนที่เกี่ยวข้องในวันนี้ยังคงต้องรับผิดชอบเหมือนเดิมและยืนยันว่าใครที่ทำให้ครอบครัวทหารเสียหายต้องรับผิดชอบและปีนี้อย่าให้เกิดขึ้นมาอีกนะครับตนยืนยันว่าทหารนั้นทำหน้าที่ได้ดีที่สุดด้วยเกียรติยศของทหารนะครับการพูดอะไรก็ตามทำให้ทหารเสียหายถือเป็นการบ่อนทำลายกองทัพซึ่งกองทัพคงไม่ยอมแล้วพูดอย่างนี้คุณประยุทธ์ตอนปี53ก็อยู่ไหนอาจารย์ศิโรจน์อาจจะเขาประยุทธ์อยู่ไหนคุณประยุทธ์อยู่ไหนในปี53แต่ว่าคุณประยุทธ์ทำเหมือนกับว่าปี53ก็ไม่อยากออกมาแต่ว่ามีคนสั่งจนต้องออกมาไงแต่บังเอิญว่าปีนี้ไม่มีใครสั่งให้ออกมาก็เลยไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่มีใครสั่งให้ออกมาคนที่สั่งมันไม่มีอำนาจพอหรือเปล่านั่นน่ะเพราะว่าบางคนก็อึดอัดไปมาตลอดเวลาบางคนก็ประเมินเหมือนกันว่าปี53เนี่ยมีการอ้างว่ามีคนนู้นคนนี้สั่งคุณประยุทธ์จนคุณประยุทธ์ต้องทำตามคำสั่งแต่ว่าบังเอิญว่าในปีนี้คุณประยุทธ์สามารถรู้ได้มากขึ้นว่าใครสั่งอะไรและไม่สั่งอะไรก็เป็นเหตุให้ท่าที่คุณประยุทธ์ไม่เหมือนปี53นะผมจะให้ดูการ์ตูนอันนี้ฮะผมเป็นต้องดูการ์ตูนฮะชอบดูการ์ตูนใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงความเป็นห่วงว่าจะเกิดความรุนแรงกับผู้ชุมนุมนะฮะแต่อันนี้เป็นการ์ตูนของคุณอรุณวัชรสวัสดิ์ในหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะเป็นรูปธงชาติครับเป็นรูปธงชาติแล้วมีสีแดงกำลังไหลเป็นเลือดออกมาสีแดงคือประชาชนใช่ไหมฮะผมไม่รู้ว่าคุณอรุณหมายถึงประชาชนหรือหมายถึงคนเสื้อแดงกำลังจะถูกทำร้ายอีกครั้งหนึ่งในการเรียกร้องความเป็นชาติหรือการปฏิรูปประเทศรอบนี้นะครับเพราะว่าฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของคนหลายคนเนี่ยนะครับในการพูดถึงเรื่องระเบิดเนี่ยโดยเฉพาะคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยก็น่าประหลาดมากเพราะว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีการแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าระเบิดต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากกลุ่มไหนที่ชัดเจนบ้างเนี่ยคุณถาวรเสนเนียมให้สัมภาษณ์ไปเองแล้วว่าระเบิดคราวนี้เนี่ยนะครับมาจากกลุ่มนปช.แบบเดียวกับที่นปช.เคยใช้ในปี 53 คนเสื้อแดงก็เหมือนกับว่าจะถูกเข้าไปอยู่ภาวะของการถูกทำให้เป็นแพะของสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เริ่มมีการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อ discredit กระบวนการจุดเทียนด้วยเพื่อ discredit กระบวนการลูกโป่งด้วยนะครับนี่เป็นการ์ตูนในเนชั่นนะครับก็เล่นประเด็นคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นการ์ตูนในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นวาดภาพของโจนาธานเฮดใกล้ๆนะจะเห็นภาพค่อนข้างจะชัดขึ้นโจนาธานเฮดเป็นผู้สื่อข่าว BBC ที่โด่งดังมากในการทำสกู๊ปชิ้นสำคัญช่วงที่ผ่านมาที่พูดถึงเรื่องความเดือดร้อนของชาวนาจากโครงการจำนำข้าวทำไมประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยถึงสนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากโครงการอย่าง30บาทรักษาทุกโรคอะไรแบบนี้นะครับความไม่พอใจจากการสลายการชุมนุมในปี 53 แล้วก็พูดถึงว่าความขัดแย้งในเวลานี้เป็นเรื่องของคนชั้นสูงในเมืองนะครับซึ่งเหยียบหัวรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทนะครับแล้วก็เป็นให้คนจำนวนหนึ่งไม่พอใจนะครับอันนี้เป็นการ์ตูนในเนชั่นก็วาดภาพโจนาธานเฮดไล่งานข่าวการชุมนุมนะครับว่าคนชั้นสูงในเมืองเนี่ยดูถูกรัฐบาลของประชาชนแล้วรูปเล็กๆคืออันนี้ฮะวาดภาพผู้ชุมนุมกำลังถูกปาระเบิดโดยที่เหมือนกับว่าคนเสื้อแดงที่โจนาธานเฮดพูดถึงนี่แหละเป็นคนปาระเบิดใส่ผู้ชุมนุมคือเป็นการไปวิจารณ์โจนาธานเฮดว่าไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็อ้างว่าเป็นแบบไวท์แมนเป็นผู้ชายขาวที่รู้ดีว่าเรื่องในประเทศนี้เป็นเหมือนไวท์แมนเบอร์เดนว่าแบบโอ้ต้องเข้ามาช่วยคนยากจนในประเทศทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งผ คุณไม่เข้าใจสู้ฝรั่งที่เขียนการ์ตูนคนนี้ไม่ได้ฝรั่งที่เขียนการ์ตูนคนนี้เข้าใจมากกว่าแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมบรรดาคนชั้นสูงในเมืองไทยหรือว่าผู้มีอภิสิทธิชนทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยเวลาเราบอกว่าเขาเป็นอภิสิทธิชนหรือคนชั้นสูงซึ่งไม่ฟังประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะโกรธเรารับไม่ได้อันนี้เป็นปมที่ผมคิดว่าประหลาดเพราะว่าในความเป็นจริงคือผมคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆไงแล้วไม่มีใครสู้น้องแตงโมได้เพราะน้องแตงโมบอกว่าเราเป็นคนชั้นสูงเราเป็นคนชั้นสูงเราทำเพื่อให้ประเทศดีขึ้นมาขัดขวางพวกเราคนชั้นสูงทำไมครับผู้จัดการเขาก็ก้าวหน้าที่สุดนะครับในเรื่องของการพูดถึงนะครับว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังบรรทัดทองนะครับมือปลาบึ้มโยงบรรทัดทองเนี่ยนะครับก็ไปเอาภาพมาให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเอาภาพนี้มาใส่หมวกเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นลูกน้องโกตีครับแล้วก็โยงต่อไปอีกนะครับว่าเดิมเนี่ยเป็นลูกน้องของเสแดงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยซึ่งเป็นเดิมเป็นชายชุดดำด้วยปัจจุบันมาอยู่กับโกตีนะครับก็แล้วอันนี้เป็นเสแดงอยู่เบื้องหลังด้วยไหมฮะพูดยากครับก็เมื่อวานนี้ทางกรณีนี้เนี่ยนะครับทางศาลอาญาก็ได้มีการอนุมัติหมายจับนะครับชายตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเราก็คงได้เห็นภาพไปแล้วซึ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งบันทึกภาพชายที่กำลังปาระเบิดใส่เวทีการชุมนุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวม2ข้อหานะครับทั้งในเรื่องของวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและข้อหาพยายามฆ่าก็ได้มีการอนุมัติหมายจับไปแล้วนะครับซึ่งทางบชน.เองก็ประกาศตั้งค่าหัวนะครับในการที่จะจับกลุ่มเรื่องนี้ 500,000 บาทสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสผู้ต้องหารายนี้นะครับซึ่งพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับอันนี้เป็นนะครับอ๋อนี่คือคลิปใช่ไหมคลิปที่เห็นนะซึ่งคงจะได้ดูกันไปแล้วนะชัดเจนตำรวจไทยก็เก่งจริงนะผมสงสัยหนึ่งว่าขณะที่ตำรวจรอบนี้ทำงานค่อนข้างเร็วมากในการออกหมายจับคนที่วางระเบิดใส่กปปสเนี่ยในตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนที่ทำให้พลเอกร่มเกล้าเสียชีวิตนี้เราเห็นความคืบหน้าในการทำคดีโดยคุณวิสิทธิ์แบบนี้ไหมฮะครับครับตอบยากเนี่ยแต่ว่าเขานิ่งมากแล้วก็นะฮะก็ระเบิดแล้วก็ไปคือภาพจะชัดเจนแต่มันมีต่อจากนี้ครับที่น่าสนใจว่าเมื่อเช้าผมฟังวิทยุในจากบนแท็กซี่ฮะช่อง95ยังไงเขาบอกมีขนาดว่าไปเห็นหมวกกับผ้าพันคออะไรทิ้งไว้ที่ฝั่งทนด้วยนะครับคือหมายความว่าเฮ้ยเรื่องมันเกิดจากตรงเนี้ยยาวโยงไปถึงฝั่งทนได้แล้วเจอหลักฐานเจออะไรครบเลยเวลาคนร้ายขโมยมอเตอร์ไซค์ผมทำไมหาไม่เคยเจออะไรแบบนี้บ้างเลยครับโอ้โหทำไมสุดยอดขนาดนี้นะครับบ้านเมืองนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวชุดสีขาวที่จะรณรงค์เรื่องของการเขียนสันติภาพแล้วก็มีการจุดเทียนเพื่อให้มีการเลือกตั้งก็เป็นมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการขยายไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทยด้วยเช่นกันเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นาทีทาง Voice TV เปิดโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทาง Voice TVสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับ วันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackieกลับเข้าสู่ช่วงถัดมานะครับของ wake up Thailand ช่วงที่เท่าไหร่จำไม่ได้เบรกที่4นะครับอาจารย์วิโรจน์อารีก็มาร่วมด้วยอาจารย์ครับครับสวัสดีครับจอมครับท่านพี่สวัสดีครับก็พยายามที่จะรายงานการชุมนุมของกปปส.แล้วก็การไปบุกยึดสถานที่สำคัญเห็นว่าเริ่มมีความรุนแรงขึ้นจากการข่มขู่มากขึ้นทุกวันอย่างน้อยที่สุดก็ด้วยปากมีมานานแล้วแต่ว่าการคุกคามเนี่ยเห็นชัดแล้วก็เป็นรูปธรรมขึ้นมีมากขึ้นอย่างเมื่อวานที่ได้มีโอกาสแวบไปเห็นนิดนึงนะครับเพลินอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ทางกลุ่มของกปปส.ไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายไหนนะฮะก็เข้ามาที่บริเวณสำนักงานกฤษฎีกานะครับแล้วก็พยายามบังคับให้ปิดนะฮะบังคับให้ปิดแล้วก็โอ้โหถ้อยคำต่างๆที่ใช้นะครับการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอยู่รวมไปถึงยามฟังแล้วอึ้งนะฮะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าควรจะให้สื่อมวลชนเนี่ยตามซะหรือแม้กระทั่งมวลมหาประชาชนที่เป็นคนชั้นกลางทั้งหลายและที่ไปม็อบตามสี่แยกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันสงบสันติอหิงสาและสนุกจังเลยนะฮะให้มาดูปฏิบัติการในมุมนี้บ้างนะครับก็ให้เดินไปกับแต่สื่อก็ไม่มีใครกล้าเล่นหรอกเพราะว่ากลัวครับตอนนี้เนี่ยสื่อที่ไว้ใจได้ก็คือกล้องวงจรปิดฮะกล้องวงจรปิดไม่หลอกใครฮะฉะนั้นเวลาไปไหนให้มองกล้องวงจรปิดไว้นะครับแล้วก็ยืนอยู่ใกล้ๆกล้องวงจรปิดคือถ้ามีเรื่องอะไรก็ให้ก็ดูคือตอนนี้เราต้องใช้กล้องวงจรปิดเอกชนครับเพราะของกรุงเทพนี่เป็นดัมมี่สักครึ่งหนึ่งครับอันนั้นก็ต้องดูกล้องวงจรปิดเอกชนนะครับคือรถไฟฟ้าก็อยู่ใกล้กล้องไว้ก่อนพยายามหากล้องให้เจอนะครับแล้วเราจะปลอดภัยเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราเป็นอะไรไปยังมีหลักฐานนะครับแต่ถ้าใช่ไหมครับแต่ถ้าหวังว่าจะแหมสื่อมวลชนไปไหนอันนี้อยู่กับบก.เขานะครับแล้วก็กล้องเราฮะถ่ายไว้ไม่แต่ว่าการที่เขาต้องไปปิดสถานที่ราชการด้วยตัวเองแบบนี้มันก็เป็นอีกดัชนีหนึ่งว่าความพยายามของคุณสุเทพในการเรียกร้องให้ข้าราชการหยุดงานมันก็ล้มเหลวต่อไปเหมือนเดิมใช่ไหมคือคุณเรียกร้องตั้งแต่เดือนที่แล้วให้คนหยุดงานทั่วประเทศก็ไม่สำเร็จแล้วก็แบงกอกชัตดาวน์ให้คนหยุดงานข้าราชการหยุดงานทั่วประเทศก็ไม่สำเร็จอีกเพราะฉะนั้นก็ยกกองกำลังไปปิดเขาเองต่อไปแล้วก็จะดูมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างประชาเมื่อกี้เห็นคลิปนะครับที่ DSIนะฮะแล้วก็จากภาพที่เห็นเมื่อวานที่กฤษฎีกาก็ผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีการยกระดับในแง่ของความรุนแรงการคุกคามเนี่ยอาจจะมีการถึงขนาดประชิดตัวกันได้นะครับขายของนิดนึงฮะในมติชนหน้า6วันนี้เป็นบทความยาวของผมนะครับเขียนว่าทำไมกรุงเทพไม่แพ้สุเทพนะครับก็มีเรื่องราววิเคราะห์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะครับวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับผังเมืองล้วนๆนะครับความสามารถของกรุงเทพในการดิ้นรนเอาตัวรอดจากคนสุเทพเนี่ยนะครับน่าสนใจมากนะครับอันนี้ไปลองดูนะครับมีรายละเอียดอยู่ข้างในนะครับเมื่อวานที่กกต.พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะกรณีอีกแล้วนะฮะกกต.อีกแล้วกกต.อีกพูดว่าไงเรื่องการเลือกตั้งคือเมื่อวานนี้ทางกกต.ก็มีการประชุมร่วมนะฮะกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีการหารือกันแล้วก็ทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณผู้ชงนุตราวงศ์เนี่ยก็บอกว่าเรื่องของปัญหาก็คือปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่หรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งต้องการถึง 50,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็ทางกกต.ก็ได้ขอให้ทางทุกกระทรวงทบวงกรมและก็เหล่าทัพให้ความร่วมมือแล้วก็นำเสนอแก้ไขข้อระเบียบนะครับเพื่อที่จะให้กกต.นั้นสามารถแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เองอันนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็เพื่อที่จะให้การเลือกตั้งในวันที่26ล่วงหน้าเนี่ยฮะการเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมเนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งชัดเจนในกลุ่มไม่ตลกอะฮะเพราะว่าเหตุผลของการมีกกต.เนี่ยก็คือเขาไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่หน่วยอื่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะมหาดไทยเนี่ยเขาสู้แทบตายเพื่อให้การเลือกตั้งออกจากมหาดไทยแล้วเขาก็มีความหวังว่ากกต.จะทำงาน นะครับมาถึงวันนี้กกต.ขอมหาไทยแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ28เขตเลือกตั้งใน8จังหวัดนะฮะซึ่งกกต.ก็เห็นว่าควรที่จะให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งหลังวันที่2 กุมภาพันธ์ไปแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะออกมาอย่างไรนะเพราะว่าระหว่างการออกเป็นประกาศกกต.กับการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาควรจะออกมายังไงเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็ดูเหมือนว่ายังโยนให้เป็นเรื่องของกกต.ที่จะไปดำเนินการนะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งในไทยรัฐเขาลงเอาไว้นะครับที่แม่ลูกจันทร์พูดที่ผมพูดไปประมาณเบรก2นะครับก็คือว่าเขายืนยันว่าถ้าคือกกต.ตอนนี้นะครับมีอยู่3คนนะครับที่สำคัญนะครับคือคนแรกที่เราจำชื่อไม่เคยได้เลยคือตัวประธานกกต.1 ใน 5ที่เป็นประธานเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเป็นใครนะครับจำชื่อยังไม่ได้เลยสมชัยสุภชัยคุณสุภชัยนะครับคนที่2คือคุณสมชัยซึ่งเป็นกกต.ยอดนิยมนะครับเป็นกกต.ฝ่ายกิจการการเลือกตั้งนะครับเป็นฝ่ายกิจการการเลือกตั้งและคนที่3ก็คือคุณผู้ชงซึ่งเป็นเลขาธิการกกต.คุณผู้ชงนี่ดูจะเป็นคนที่ทำงานมากที่สุดคนเดียวนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือฟังจากในของไทยรัฐเนี่ยเขายืนยันนะครับคุณสุภชัยยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องเวลาคุณสมชัยเป็นนัดคุณยิ่งรักที่โรงแรม4 ซีซั่นอะไรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมติไม่ได้เป็นมติของกกต.ซึ่งประธานกกต.คือคุณสุภชัยบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าอะไรเป็นมติของกกต.เนี่ยต้องฟังคุณผู้ชงแถลงก็หมายความว่าประธานกับเลขาเนี่ยนะครับมีความสำคัญในแง่ของความเป็นทางการและเป็นมติดังนั้นสิ่งที่สมชัยพูดเนี่ยไม่ใช่มติเป็นความต้องการของคุณสมชัยล้วนๆในทุกเรื่องนี่ฮะแกก็อ้างว่าสิ่งที่แกทำทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมติของกกต.ครับฉะนั้นต่อไปนี้นักข่าวถ้าจะช่วยประชาชนที่อยากเลือกตั้งนะครับเวลาถามสมชัยให้ถามว่าสมชัยต้องการอะไรและกกต.มีมติอะไรนะครับสิ่งที่สมชัยพูดเป็นมติกกต.หรือเปล่านะครับฉะนั้นก็เวลาช่วยเช็คข่าวให้ประชาชนอย่างพวกเราที่ไม่มีโอกาสถามสมชัยหน่อยหรือว่ากกต.สมชัยจะบอกว่ามติไม่สำคัญนะเสียงข้างน้อยสำคัญกว่ามติเป็นเรื่องของเสียงส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีคุณภาพครับพวกมากลากไปนะเสียงส่วนใหญ่แต่ว่ากลุ่มประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่อย่างที่คนฝั่งธนบุรีนะครับก็มีการจุดเทียนเขียนสันติภาพกันทุกวันนะครับมีการร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับซึ่งจัดกันที่หน้าห้างเมเจอร์ซินิเพล็กซ์สาขาปิ่นเกล้านะครับเราจะไปดูบรรยากาศนะครับว่าประชาชนที่นั่นเขามีความคิดกันอย่างไรแล้วก็การแสดงความคิดเห็นเรื่องของการเลือกตั้งเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับเราต้องการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบค่ะเราต้องการให้คนไทยสามัคคีกันมากกว่านี้เราต้องการนายกที่ดีเราต้องการประเทศชาติที่เจริญยิ่งกว่านี้ต่างประเทศรู้ถูกเรามากตอนนี้แบบประเทศเราย่ำแย่มากเหมือนจะยับเยินแล้วเหมือนไม่มีประเทศอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะไม่ว่าตัวผมเองหรือว่าชาวไทยทุกคนผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่เกิดความรุนแรงขึ้นหรือว่าเกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วจะทำให้การเลือกตั้งของเรานั้นถอยหลังออกไปสิ่งนี้ไม่ควรจะมีในบ้านเมืองเราณสถานการณ์เช่นนี้ในโอกาสอย่างนี้ที่ชาวโลกเข้าไปสู่ที่ไปไกลแล้วพูดง่ายๆเราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศของเรากำลังพัฒนาแล้วก็ประชาธิปไตยกำลังไปได้สวยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งหรือว่ารัฐประหารจะแก้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ได้จะแก้ความขัดแย้งในบ้านเมืองนี้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่การรัฐประหารไม่ใช่ตอบโจทย์ได้ในตอนนี้การเลือกตั้งเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่มก็แล้วแต่เพราะแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปมีความชอบในอุดมการณ์การเมืองแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งจะเป็นฉันทามติของบุคคลที่จะเลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปแก้ไขปัญหาบ้านเมืองถ้าเราไม่มีการเลือกตั้งเราจะไม่รู้เลยว่าประชาชนหรือปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเขาต้องการอะไรการที่อยู่เฉยๆมีคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นมวลมหาประชาชนนำคนมาแล้ว6 ล้านคนอันนั้นไม่ใช่เป็นฉันทามติครับก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจนะก็เป็นเสียงของประชาชนนะครับก็ให้ฟังไว้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกปปส.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะนี่คุณฟังไว้นะครับนี่คือประชาชนแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกผิดหวังก็คือว่าเสียงแบบนี้ไม่ค่อยออกในสื่อกระแสหลักนะฮะสื่อกระแสหลักก็ยังคงมัวไปสดอยู่กับ เวทีต่างๆคือสื่อกระแสหลักทำตัวเป็นเหมือนกับช่องทางในการถ่ายทอดสดการชุมนุมคุณสุเทพอย่างเมื่อวานนี้ผมดูช่อง7ช่วงกลางคืนเนี่ยเหมือนบลูสกายเลยฮะถ่ายทอดสดการชุมนุมไปเรื่อยๆแล้วก็รายงานการชุมนุมไปเรื่อยๆแล้วคุณสุเทพเองก็ยังไม่พอใจอีกนะหาว่าสื่อไม่เข้าข้างสื่อไม่ได้มีการนำเสนอข่าวของกปปส.ทั้งที่รายงานสดกันเกือบทุกช่องแล้วก็ทุกเวทีด้วยซ้ำไปคือคุณสุเทพเลยอยากให้ถ่ายทอด24ชั่วโมงนั่นคือชอบออกทีวีคือพูดกันแบบตรงๆแมนๆเลยเนี่ยอยากให้คนอื่นเขาดูข่าวตัวเองก็ไปประมูลช่องเลยฮะไม่ได้ใช้คนไปปิดช่องอื่นแล้วจะให้คนอื่นดิวข่าวของคุณนะระบอบประชาธิปไตยก็ไปประมูลช่องนะการประมูลเป็นเรื่องของการลัทธิเงินเป็นใหญ่ฮะคุณสุเทพไม่ชอบระบบที่เงินเป็นใหญ่แล้วเขาจะไปประมูลช่องกันให้เหนื่อยทำไมครับนะครับเขาก็รอพวกคนไปปิดแล้วก็เกี่ยวสัญญาณคุณเอาละเอาละครับก็ในช่วงชั่วโมงแรกของ Wake Up Thailand ก็คงจะมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในส่วนนี้นะครับแต่ว่าในช่วงชั่วโมงที่2นะครับ Coffee Break วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอาจารย์พิษก็อยู่ในช่วงแรกเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อในช่วงของ Coffee Break กับคุณอนุทินชาญวีรกุลครับสีสะอาดต้องสีเบเยอร์ชิลคราบวืดสะอาดวิง